ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำของรถเบนซ์ครับผมใช้งานอย่างไรช่างครับช่วยแนะนำให้ผมดูหน่อยครับว่าใช้งานอย่างไรแล้วมันอยู่ตรงไหนฮะได้ฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะเขาเรียกที่พักแขนนะฮะก็ดึงออกมาดึงออกมานี่ฮะมีที่ดึงนะฮะดึงออกมาปุ๊บใช่ไหมฮะอันนี้คือเราวางแขนเรานั่ง4คนในรถนะฮะข้างหลังเนาะขั้นตอนของมันคือเวลาสมมติเนี่ยอันนี้เป็นล็อกแรกนะฮะเปิดมาก็จะวางโทรศัพท์วางเอกสารอะไรนะฮะก็วางไปนะฮะกุญแจรถอะไรก็วางไปนะฮะปากกาอะไรก็วางไปนะฮะอีกสเต็ปนึงคือการใช้ที่วางแก้วนะฮะที่วางแก้วก็คือการกดลงไปนะฮะบางคนจะหาจะงัดอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่นะกดลงไปจะเด้งออกมานะฮะก็วางได้เลยนะฮะแก้ววางได้2แก้วนะฮะถ้าแก้วใหญ่ก็วางตรงกลางก็ได้นะฮะแค่นั้นเองเวลาเราเลื่อนกลับไอ้ตัวนี้มันก็จะลงมาเองปึ๊บเข้าไปเองฮะแค่นั้นเองนะฮะวิธีเปิดวิธีปิดดันเข้าใช่แค่นั้นเองฮะโอเคไม่ยากเนาะครับก็คือที่พักแขนเนี่ยที่วางแก้วน้ำเนี่ยเวลาที่เดินทางไกลนะใช่จะได้ประโยชน์มากใช่ครับมันลดความเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลแล้วก็มีประโยชน์วางพวกเบปซี่วางโค้กวางน้ำดื่มวางกาแฟได้ครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะฮะมีตรงนี้ด้วยบางคนไม่รู้นะฮะมีตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ที่วางแก้วนะตรงนี้ก็คือที่เขี่ยบุหรี่นี่แหละผมแต่ตรงนี้คือที่ชาร์จไฟนะฮะของ W211 นะเพราะว่า211เนี่ยเวลาเราชิมหัวชาร์จเนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยมันชาร์จไม่เข้านะไฟมันไม่พอนะควรจะมาชาร์จที่ข้างหลังเราเปิดให้ดูเลยวิธีเปิดก็คือเหมือนกันนะฮะรถพวกนี้จะเป็นกดจะเด้งออกมาครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะหัวเสียบอยู่นี่คุณก็ใช้ขาจะเจอมาเสียบใช่พวกโทรศัพท์ไอโฟนมือถือของคุณไอของกันได้หมดนะฮะได้หมดโอเคนะฮะก็12 โวลต์นะ2 โวลต์นะฮะได้ฮะ15 แอมป์นะฮะเคียบุรีก็ได้เคียบุรีก็ได้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ถูกต้องแต่ตัวนี้ก็เป็นแอร์ครับก็เนี่ยฮะอันนี้แอร์เมนวลนะแอร์เมนวลครับก็เปิดลมก็แรงตามข้างหน้านะฮะเราเลือกปิดได้หรือเราจะเลือกเปิดได้ก็แล้วแต่โอเคครับแค่นั้นเองก็สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รถเบนซ์มือ2นะครับโดยเฉพาะรถเบนซ์ E-Class W211ไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินเนี่ยสอบถามได้ฟรีใช่ไหมได้ฟรีครับผมช่างอาร์มช่วยแนะนำเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ครับผมช่างอาร์มนะฮะเบอร์ติดต่อผมนะฮะ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282นะฮะผมช่างอาร์มครับครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆอย่าลืมนะฮะ Mercedes Perfect Mercedes Perfect VR Family ครับขอบคุณช่างอาร์มมากขอบคุณครับ